มีชายคนหนึ่งชื่อว่าฉายาของเขาคือเบิร์ดปากแดงนะคะอยู่ที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเขาเนี่ยบอกว่ามีการไปเก็บขยะตอนกลางวันค่ะเพื่อที่จะเอาไปขายแล้วเอารายได้เนี้ยไปซ่อมจักรยานเก่าอะค่ะในช่วงกลางคืนแล้วจักรยานเหล่านี้ไปมอบให้กับเด็กๆที่ยากจนไม่มีจักรยานใช้และยิ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นวันเด็กใช่ไหมคะครับเขาบอกเขาทำแบบนี้มาประมาณ10ปีแล้วที่เอารายได้จากการขายของเก่าไปซ่อมจักรยานแล้วไปส่งมอบให้เด็กๆในช่วงวันเด็กเขาบอกมันสุขใจนะถึงแม้ว่าเขาจะมีรายได้น้อยแต่เขาเนี่ยก็อยากจะส่งต่อโอกาสและความสุขเนี่ยให้กับน้องๆด้วยนะคะก็เริ่มจากการที่ผมซื้อจักรยานเก่ามาแล้วมาซ่อมขายโดยที่ขายไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเขาไม่มีทางจ่ายก็เลยหลังจากนั้นซ่อมแจกมีโอกาสไหนที่ว่าเจอเด็กยากจนก็จะเอาไปให้แล้วถ้าทางโรงเรียนหรือทางครูขอมาเราก็ทำไปสมทบให้ตามโรงเรียนต่างๆครับแล้วอย่างปีนี้มีทางโรงเรียนประชาสามัคคีขอจักรยานมาให้ไปสมทบเพราะปีที่แล้วก็ทำไป10คันครับไปแจกในงานวันเด็กวันนี้ปีนี้ก็ขอมาอีกก็จะทำไปสมทบเพิ่มเติมนะครับครับผมแจกอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับก็ไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วครับก็ปีนี้เขาจะไปมอบให้น้องๆด้วยนะคะที่โรงเรียนประชาสามัคคีที่ตำบลท่าช้างอำเภอพรหมพิรามเขาบอกบางบ้านเนี่ยน้องๆไม่กล้ารับด้วยนะไม่ก้าวจักรยานเขาบอกว่าก็ใช้วิธีการหรือไม่คุณใช้วิธีการยัดเยียดเลยบอกเอาไปเถอะเอาไปปั่นบางบ้านเขาไม่มีเงินไงคะก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนประมาณนั้นแล้วทำไมคุณเบิร์ดเขาถึงได้รับฉายาเบิร์ดปากแดงอะเขาบอกว่าอันนี้ก็ตามสคริปต์นะเขาบอกว่าเขาอะใช้ครีมทาหน้ายี่ห้อหนึ่งตั้งแต่วัยรุ่นก็เลยส่งผลให้ปากแดงตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นที่รู้จักว่าเบิร์ดปากแดงซึ่งเราก็สงสัยกันอยู่นะว่าเอ๊ะเขาใช้ครีมทาหน้าแต่ทำไมมันถึงปากแดงหรืออาจจะทาที่ปากด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะซึ่งก็ไม่ทราบนะคะว่าคือครีมอะไรแต่คือที่เราเห็นในภาพคือไม่ใช่ว่าอยู่วันนี้เขาทาลิปสติกไม่ใช่นะเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยก็เลยไปที่รู้จักกันก็ไม่แดงเท่าไหร่นะก็ดูธรรมชาติอยู่เอาละฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเขาก็ทำความดีนะครับเอาจักรยานมือสองไปมอบให้กับน้องๆเนื่องในโอกาสวันเด็กทำแทบจะทุกปีเลย